ีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะเราเคยแบบเอ้ยเขาทำอะไรอ่ะเขาเก๊กหล่อกันหรอเก๊กหล่อไม่ใช่อันนี้คือไทเทนนะจ๊ะแล้วเราบอกว่าไทเทนเนี่ยทำได้และทำจริงนะคะคุณผู้ชมครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเองทางหอการค้าไทยเขาจับมือกันกับภาครัฐและภาคเอกชนนะคะมีการจัดงานเป็นแบบงานสัมมนากันที่จังหวัดลำปางแล้วก็พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวว่าเราจะทำการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้โดดเด่นขึ้นมาอย่างไรบ้างโดยนำเอาอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่นี่แหละมาเป็นจุดขายเดี๋ยวลองติดตามในรายละเอียดพร้อมๆกันจากรายงานของคุณสุพิชยาค่ะสำหรับการจัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่37ในปีนี้โดยเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานที่ผ่านมาได้มีการจัดงานราตรีไทยเทพมนต์เสน่ห์เมืองลำปางเพื่อเปิดงานโดยปีนี้เรื่องจังหวัดลำปางซึ่งถือเป็นเมืองรองแรกที่เป็นเจ้าภาพหลังจากในช่วง2ปีที่ผ่านมาหอการค้าไทยได้ผลักดันแนวคิดไทยเทพเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นแล้วก็การจัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่37นะคะในปีนี้ค่ะในธีมไทเทอินแอคชั่นไทเททำได้จริงนะคะได้มีพิธีการเปิดงานขึ้นแล้วนะคะที่บริเวณลานหน้ามิวเซียมลำปางหรือศาลากลางหลังเก่านั่นเองค่ะท่ามกลางบรรยากาศการเข้างานนะคะของผู้ที่เดินทางเข้ามาร่วมงานค่ะด้วยการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการเปิดจังหวัดลำปางนะคะให้เป็นเส้นทางในการเชื่อมเศรษฐกิจของไทยค่ะสำหรับการเปิดงานราตรีไทเทพมนต์เสน่ห์เมืองลำปางในครั้งนี้มีนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมนายสกลสุพรรณบรรจงประธานหอการค้าจังหวัดลำปางนายกลินสารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยทางหอการค้าไทยได้ผลักดันแนวคิดไทยเทพเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยการนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาผสานกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีผนวกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดเป็นสินค้าและบริการที่แตกต่างซึ่งในปัจจุบันได้ขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จมาแล้วนายวิโรจน์ จิรัติการโชติรองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ทางหอการค้าเลือกจังหวัดลำปางเพราะเป็นเมืองรองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสามารถชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศได้มีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหลายเนี่ยเท่าที่เราประเมินตอนนี้นะครับคิดว่าไม่น่าต่ำกว่า 3,000 คนนะครับต้องถือว่าเป็นการประชุมอาจจะครั้งที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดครั้งหนึ่งของจังหวัดลำปางที่จังหวัดลำปางไม่เคยจัดแบบนี้มาก่อนนะครับประการที่2ก็คือจังหวัดลำปางนั้นมีเสน่ห์ในหลายๆมุมนะครับซึ่งน่าค้นหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตก็ดีนะครับไม่ว่าในเรื่องของสถานที่เก่าๆนะครับวัดที่มีประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะเก่าแก่นะครับแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐนะครับที่จะมีการชักชวนให้ไปเที่ยวในเมืองรองและจะกระจายรายได้ให้ไปสู่เมืองรองมากขึ้นครับโดยทางหอการค้าไทยมุ่งหวังจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้แก่สมาชิกและผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นใน3 value chain ได้แก่1การค้าและการลงทุน2เกษตรและอาหารและ3การท่องเที่ยวและบริการนอกจากนี้ยังนำเครือข่ายระดมสมองและจัดทำข้อเสนอแนะมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศและในระดับท้องถิ่นเพิ่มเติมจากมาตรการที่ภาครัฐได้ดำเนินการโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนฐานรากโดยประเมินว่าการจัดการสัมมนาในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คนและในงานสัมมนาครั้งนี้จะมีดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีมารับฟังสรุปผลการสัมมนาพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตและนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปาฐกถาพิเศษเรื่องนโยบายการสร้างความเข้มแข็งภาคการค้าและบริการของไทยเพื่อระดมความคิดนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศต่อไปสุพิชญาจันยารัตน์ทีมรายการเศรษฐกิจสำนักข่าวTNNช่อง16รายงานเปิดตัวแล้วอย่างยิ่งใหญ่ประการ